สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวเต็มรูปแบบนะครับนั่งรถดีสลางกระบวนกันที่280ครับจากอรัญญประเทศปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับเมื่อวานรีวิวจากกระบวน275นะครับนั่งมาจากกรุงเทพมาลงที่อรัญนะนี่บรรยากาศยามเช้านะรถออกจากสถานีอรัญเวลาประมาณ6:10 นะครับก็ซื้อตั๋วโดยสารได้ในเวลา6 โมงเช้านะครับหรือ6 โมงตรงนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับซื้อตั๋วนะครับขบวน280นะครับราคาไปกลับก็48 บาทนะครับน่าจะอรัญญประเทศไปกรุงเทพนะครับครับตอนนี้ขบวน280นะครับออกจากต้นทางนะครับสถานีอรัญญประเทศนะเดี๋ยววันหลังก็อาจจะมาใหม่อีกรอบนะครับเผื่ออาจจะมารีวิวขบวน276ถ้านับขนอนที่กรุงเทพเนี่ยคือเผื่อตอนเช้าเผื่อนั่งรถไฟรีวิวไปสถานีไหนก็เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมารีวิวตัวแบบขากลับด้วยนะฮะมีทั้งพนักกลับเลยนะครับเอาให้คุ้มสุดๆเลยนะฮะ
ป้ายรถห้วยเดือนะครับผมถ่ายเมื่อวานนะครับป้ายรถจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะฮะตรงฝั่งขวานี่ครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับนี่นะฮะโรงเรียนวัดห้วยเดือนะครับโอ้นี่มีนักเรียนตอนเช้าก็ไปโรงเรียนนะฮะน่าจะไปเรียนแถวตัวเมืองสระแก้วนะครับโอ้เขามีพ่อค้าแม่ค้าขายของนะครับที่สาขาในตัวเมืองเยอะมากมีเจอรถด่วนตักแน่นะฮะออกจากไปรถห้วยเดือนะครับขึ้นเยอะนะถือว่าเป็นเพลย์อย่างหนึ่งนะมีคู่กับรถไฟไทยมานานนะครับแต่โหชอบบรรยากาศดีมากWe'll be right back.
บางโถงคอมนะไม่น่าจะจบนะที่น่าจะเป็นสถานีวัฒนานครนะครับสถานีก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับวันนี้ผมมาถ่ายที่ฝั่งขวานะครับอาจจะก็ต้องถ่ายอีกฝั่งนึงครับไปต้องถ่ายอีกฝั่งนึงนะฮะThank you.
ห็นแล้วเนี่ยถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะพอดีก็นานาจะมาที่ห้วยโจดนะครับถ้ารถไฟจอดใต้รถนะครับไม่มีช่องจำหน่ายตั๋วนะก็สามารถซื้อรถได้นะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆนะครับขึ้นรถไฟที่สถานีโดยไม่ซื้อตั๋วนะถ้าขึ้นระหว่างทางอาจจะโดนเสียค่าปรับนะครับถ้าที่กรุงเทพนะครับซื้อรถได้นะราคา20บาทนะครับไม่โดนเสียค่าปรับนะถ้าไม่ทันซื้อตั๋วที่สถานีนะครับถ้าขึ้นไปก็สามารถซื้อรถได้นะถ้าเป็นขึ้นระหว่างจังหวัดนี่ระหว่างเมืองไม่ได้นะครับถ้าเป็นในประเทศนี่มันอัตราเสีย20บาทโดยเฉพาะรถเร็วนะถ้าเป็นรถธรรมดานี่โดนนะครับขึ้นที่สถานีนะหรือถ้าสถานีไหนที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ขายตั๋วเขาเสียอย่างนี้นะครับก็สามารถซื้อรถนะครับก็สถานีเขาจะมาอ่านนะฮะก็บอกคนตัดตั๋วว่าขึ้นจากกบิลบุรีนะครับลงที่แถวสาธารณะที่ผมนั่งนะวันนั้นซื้อรถนะครับอีก2บาทเนื่องจากคอมพิวเตอร์เสียนะเขาก็จะรู้นะครับตอนเด็กเลยมาตอนเรียนม.1 เนี่ยขึ้นไปโรงเกลือขึ้นไปสองเลนอยู่เนี่ยรถท่าเกษตรนะครับตอนเช้าคนจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าจะมีรถวิ่งไปกลับนะครับแต่ขบวนนะมีรถเที่ยวเช้าแล้วเที่ยวบ่ายนะครับเที่ยวบ่ายนี่มันจะถึงมืดหน่อยนะครับเที่ยวเช้ามันจะถึงตอนเที่ยงนะเห็นไหมว่าถ้าวิ่งข้ามแดนอาจจะมีรถตอบการวิ่งก็ได้นะครับก็ต้องรอฟังติดตามข่าวข่าวต่อไปนะฮะเห็นเขาบอกว่าจะเอารถดีสลางนะครับเห็นวิ่งข้ามแดนด้วยนะฮะที่ผมไปรีวิวนะครับที่ชุดเห็นนะที่ตอนงานพระราชพิธีนะครับครั้งที่ผ่านมานะ
ไปใต้รถนะครับสารกลางจอดแก้วนะฮะยังฝั่งซ้ายจะมีสระบัวนะครับจะเป็นสวนดอกบัวนะฮะเขานะครับก็มีพวกข้าราชการเข้ามาทำงานนะฮะนี่นะครับประตูข้างล่างก็ขึ้นไม่ได้ไปยิงไปมองบนยิงไปใต้บนยิงไปThank you.
ู่ตรงฝั่งซ้ายมือนะครับพอดีมีคนนั่งข้างก็เลยขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขานะฮะตรงนี้นะครับในอดีตจะต้องลอยมีรางหลีกด้วยนะครับจะมีพวกเศษก้อนหินเศษเล็กนี้นะฮะเขาลื้อรางออกแล้วนะครับถ้าสถานีรถไฟเฮ้ยขอไปครับถ้าเป็นป้ายอยู่รถนะครับถ้าจะเป็นอดีตสถานีรถไฟนะก็จะเจออย่างนี้นะครับเจอพวกเศษหินเศษอะไรอย่างนี้นะบางที่ก็รอเป็นมีอันตรายก็มีนะครับอย่างเช่นสถานีรถไฟแม่พวกนะครับอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะโยถ้ามีโอกาสนะครับผมจะไปถ่ายขึ้นรถไฟที่ป้ายรถแม่พวกนะฮะก็ทำทางหลีกนะครับเผื่อน่าจะเป็นสถานีก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรองรับจะมีรถไฟวิ่งข้ามแดนนะระหว่างไทยกับพม่านะครับเดินไปสบายผมตาขวานะ
าทูที่ล่าสุดไปถ่ายคลิปมานะครับไม่รู้อะไรเหรอจะมีในคลองต้นไทรหรือเปล่านะไม่ได้ใจนะแล้วก็มีอยู่ที่ท่อควายมันจืดนะมีไม่มีรังเองด้วยนะครับรถจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ผมนั่งอยู่ฝั่งขวานะครับอันนี้น่าจะเข้าเขตจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะฮะแถวนี้น่าจะมีเครื่องบินนะครับบินผ่านนะผ่านไม่ทันน่าจะบินไปทางโซนออสเตรเลียมากกว่าหรือโซนแบบไปอินโดไปนิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้นะผู้โดยสารผู้โดยสารขึ้นเยอะมากรถน่าจะจีขั้นไห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 นThank you.
บ้านอยู่ใกล้ๆนะถ้าผมอยู่สายชามเมืองนี่ผมก็ยืนเหมือนกันนะครับแต่ผมจะยืนไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ได้ถ่ายนะครับเป็นสถานีหนองสังนะThank you.
ออกจากสถานีรถไฟหนองสังแล้วนะครับก็สะพานนี้แปลงน่าจะเป็นป้ายแล้วก็วิ่งเก่าสถานีกบิลบุรีนะครับที่สถานีต่อไปนะThank you.
ีสอร์ทด้วยตรงหน้าสถานีรถไฟก็จะมีโรงแรมนะครับชื่อโรงแรมสิริมงคลนะฮะเคยนอนมาแล้วนะครับตอนช่วงก่อนงานวันพ่อนะครับตอนที่ไปถ่ายใจน้ำนะครับมาที่นี่หนึ่งคืนนะคนก็ลงกระบี่เยอะนะครับนี่นะฮะตึกนี้นะครับเป็นตึกเก่าโรงแรมเขานะตึกใหม่ฝั่งนึงนะครับติดกันนะฮะโอ้คนเยอะนะครับมีศาลาที่เขาจำกัดนะฮะแม่ค้าเอาของลงไปขายที่ตลาดนะครับข้างในจะมีตัวตลาดอยู่นะตอนแรกว่าจะมานอนนะครับตอนแรกว่าจะมาโอ้แม่ค้าเอาของลงนะมีผักสดนะครับมีมะละกอมีกล้วยนะครับตะกี้เจอมีตะแคร่ข้าวโพดต้มนะนี่นะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ขึ้นรถไฟไทยนะฮะก็มีมาตั้งเดิมมานานแล้วนะครับบินแล้วนะครับกันต่อไปข้างหน้าก็ป้ายรถเกาะแดงนี่ปักนะตัวใหญ่อยู่ใส่เนื้อตลอดนะครับไม่ได้มาแต่ถูกบ่อยนะโยนต่อไปก็ต้องมาบ่อยๆนะเนื้อใหม่ทีก็จะมาบน279ก็ได้นะครับนี่นะครับโรงแรมตรงนี้นะคือละ450บาทตึกใหม่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ฉีกแต่ข้างหลังเป็นเก่านะครับแต่ว่าตึกใหม่ดีสุดนะคือรักษา50บาทนะครับเคยนอนนะครับโอ้โ
รถจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ผมถ่ายฝั่งขวานะครับถ่ายมาเมื่อวานแล้วนะรถบ้านหนองแสงนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเช่นกันนะครับจากสถานีบ้านดงบังนะเอาภาพติดปากติดตาWe'll be right back.
ประจันตคามนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดชีนะปิดไปข้างหน้าเขาโค้งมาเกาะนะบ้างมีที่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าวันนี้นะครับน่าจะ
275 276แน่ๆเลยนะเสียดายนะมันค่อนข้างอยู่ฝั่งขวาวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ตอนเช้าคนจะไปแน่นแถวกรุงเทพจะถึงจะถึงซอย8ริ้วนะครับThank you.
ถานีรถไฟบ้านปากขี่นะครับอยู่เขตจังหวัดนครนายกนะครับเป็นสถานีรถไฟนะครับที่แห่งเดียวที่อยู่จังหวัดนครนายกนะครับที่ก็พ้นจากปัจจิมบุรีนะครับถ้าเลยออกจากสถานีบ้านปากขี่ก็จะเข้าจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งนึงนะฮะบ้านสร้างนะครับสถานีอยู่ฝั่งซ้ายนะThank you.
รม.คลอง21นะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะข้ามสะพานแม่น้ำนครนายกนะครับไม่ใช่แม่น้ำบางประกงนะฮะครั้งก่อนผมเคยถามคุณลุงที่มาหน้าขบวน282นะครับวันนี้ผมไม่ได้รีวิวนะรีวิวขบวน281ไปตอนคลิปแรกนะครับThank you.
างรางเทหินนะครับซอยที่มันวางเพิ่มมาครับการที่เทียนจะแข็งคอยนะครับThank you.
ไปหนึ่งใช้ดีเซลทำการครับThank you.
ที่สุดในประเทศไทยนะที่น่าท่องเที่ยวนะครับที่นี่เราต้องหารถยากนะเราก็ต้องเหมาสองแถวที่สถานีเชียงสาวดีกว่าตอนนี้มันจะเป็นที่จอดรถแบบบ้านThank you.
ไฟชุยฮาฉะเชิงเทรานะครับสถานีอยู่ฝั่งซ้ายนะThank you.
ะก็หรือว่าจะมาพิจิตรครับที่สถานีรถไฟกรุงเทพตามเดิมนะตอนนี้รถกำลังจะเข้าจอดเทียบสะพานชลาสถานีกรุงเทพนะฮะที่เราเรียกติดปากว่าสถานีหัวลำโพงนะครับThank you.
ี้ถึงสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นสถานีปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบชาแนลอย่าลืมกด Subscribe มานะครับ